มาที่ข่าวดีกันต่อเลยใช่แล้วนะครับการประกาศผลรางวัลนะครับซีทาวอร์ดเสน่ห์ครั้งที่7แล้วด้วยค่ะถือว่าฮอตทีเดียวเลยนะฮะงานนี้ก็มีน้องๆจากบ้าน True F ของเราเนี่ยได้ไปรับรางวัลด้วยนะคะก็ต้องยินดีกับน้องต้นด้วยเมื่อวานนี้เห็นอัพรูปกันใหญ่มีความสุขเหลือเกินนะคะเอาไปดูซิว่าใครได้รางวัลอะไรบ้างค่ะโอ้โหอะไรเนี่ยชุดพิธีกรแล้วผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานประกาศรางวัล Seed Awards ครั้งที่7ค่ะปีนี้มาในธีม Black Carpet นะคะแล้วก็ได้มีการเพิ่มรางวัลให้กับศิลปินรวมทั้งสิ้น13รางวัลโดยรางวัล Seed Hall of Fame มอบให้กับพี่อมชาตรีคงสุวรรณรางวัลศิลปินต่างประเทศยอดนิยมสุดซีดประจำปีคือ Katy Perry จากอัลบั้ม Teenage Dream ค่ะส่วนรางวัลศิลปินเอเชียยอดนิยมสุดซีดประจำปีนะครับตกเป็นของ Girls Generation นะครับจากอัลบั้ม The Voice รางวัลศิลปินชายและหญิงยอดเยี่ยมสุดซีดประจำปีตกเป็นของโต๋ศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรแล้วก็ปามี่อีฟปานเจริญนะครับส่วนหนุ่มณศักดาธร True F4 แล้วก็ต้น True F8 เนี่ยก็กอดคอกันคว้ารางวัลศิลปินยอดนิยมสุดซีดประจำปีและศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมสุดซีดประจำปีนี้ไปครองได้ด้วยครับเปิดประตูเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับก็จริงได้มาแบบงงๆมึนๆเพราะว่ามาวันนี้นี่บอกตรงๆคือคิดว่าไม่ได้จริงๆอ่ะคือยังพูดกับโทนอยู่เลยเอ้ยคงไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคือเรามาแค่เตรียมเพื่อที่จะโชว์กับเพื่อนๆใน F แค่นั้นเลยจริงๆครับแต่พอเขาประกาศชื่อขึ้นมาเฮ้ยอ้าวอะไรเงี้ยเพราะว่าเท่าที่รู้มาคือแฟนคลับก็ไม่ค่อยได้โหวตด้วยรอบนี้เนื่องจากตังค์ก็มีน้อยลงน้อยลงเงินทุกวันดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติจริงๆขอบคุณทั้งซีนมากๆซิงเกิลต่อไปมีแน่นอนครับแล้วเร็วนี้ก็คือกำลังจะเริ่มแพลนคุยกันแล้วก็คือก็มีแน่นอนขอใบ้ไว้ว่าเร็วๆนี้แต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นแนวอะไรยังไง